เอกสาวมากความสามารถอย่างคุณซูซี่สุศิราเนี่ยก็ออกมาแสดงความมั่นใจและก็ยืนยันนะครับว่าตัวเธอเองนั้นไม่ได้เป็นคนแพร่เชื้อโควิด-19 ที่เชียงใหม่พร้อมกับบอกว่าจะไม่เอาผิดคนที่แพร่ข่าวนะครับนักแสดงสาวซูซี่สุศิราเผยว่าหลังจากรักษาตัวหายจากโควิด-19 ก็กลับมาทำงานในวงการตามปกติเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจอมรสุมครั้งใหญ่ถึงกระแสข่าวลือที่ว่าเธอติดโควิด-19 และตระเวนเที่ยวทั่วเชียงใหม่จนกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อขนาดใหญ่เรื่องนี้เธอขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่ความจริงตอนแรกที่มีคนส่งข่าวมาให้ดูก็รู้สึกตกใจและเสียใจมากจึงได้ให้ผู้จัดการส่วนตัวและทนายความช่วยคุยกับนักข่าวที่ทำการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวสรุปว่าเป็นการเข้าใจผิดจึงได้ให้อภัยไปส่วนเรื่องความรักตอนนี้โสดมาได้ประมาณ1ปีแล้วยอมรับว่ามีคนคุยบ้างแต่รอให้มั่นใจก่อนว่าจะเป็นคนที่ใช่จริงๆถ้าจะเปิดตัวว่าเป็นแฟนคนต่อไปก็จะแต่งงานเลยเริ่มมองถึงเรื่องของการมีครอบครัวชอบผู้ชายที่มีจิตใจดีเข้ากันได้และมีความเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ก็ผ่านโควิดมาแล้วนะคะสบายดีค่ะกลับมาทำงานเหมือนเดิมข้อมูลที่ลงไปที่ก็มันไม่ใช่อ่ะโอเคงั้นให้ผู้จัดการแล้วก็ทางทนายลองไปคุยกับทางที่นักข่าวดูแล้วกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปแก้ข่าวให้นะคะมันเฮิร์ตนะที่ไปหาว่าเราไปแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่จริงแฟนไม่มีค่ะเอาโสดตอนนี้โสดโสดค่ะอ้าวแล้ววันเลนไทน์ I am single นะคะถ้าจะเรียกว่าแฟนเนี่ยคบกันเป็นแบบแฟนนะคนต่อไปอ่ะจะต้องแต่งงานเลยอ่ะต้องรอชัวร์อันนี้คือแบบดูใจกันไปก่อนนอกจากนี้ซูซี่เผยว่ากำลังทำธุรกิจใหม่ขายชุดว่ายน้ำที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกรีไซเคิลและนำลายผ้ามัดหมี่มาออกแบบให้ร่วมสมัยเตรียมเปิดตัวเดือนเมษายนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ทางทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ